สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10มีนาคมปีพ.ศ. 2560สดลึกแม่นยำและเห็นอนาคตเพื่อนักลงทุนรายย่อยนะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมครับอภิชาติช้างอาแก้วและคุณวิษณุชลฤทธิ์กุลเช่นเคยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากนักลงทุนกันเช่นเดิมนะครับโดยวันนี้เป็นเรื่องราวของบริษัท LH Financial Group จำกัดมหาชนหรือหุ้น LH Bank ที่เรารู้จักกันดีนะครับเห็นว่าล่าสุดนี่ดีลเรื่องการเข้ามาลงทุนของพาร์ทเนอร์ต่างชาตินี่มีความคืบหน้ามากพอสมควรแล้วครับคุณวิษณุครับรายละเอียดเป็นไงครับครับคืบหน้าแต่ยังไม่จบนะครับใช่ครับกระบวนการนี่ก็คือว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไต้หวันน่ะหรือธนาคารกลางของไต้หวันเนี่ยได้ประกาศรับอนุญาตให้แบงค์นะครับCTBC นะครับหรือ CTBC ของหรือที่เรียกกันรู้จักในนามคูกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันเนี่ยนะครับเข้ามาถือหุ้น 45% ใน LS Bank ตามข้อตกลงที่ทำ MOU กันไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะต้องทาง LS Bank จะต้องมาดำเนินการคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อให้กระบวนการให้จบสิ้นไปก่อนที่จะมีการทำดีลข้อตกลงที่แท้จริงกันนะครับซื้อขายหุ้นชำระเงินกันนะครับซึ่งก็จะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่า LS Bank เนี่ยดูจากงบการเติบโตนะครับจะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตแรงมากนะครับจากกำไรสุทธิเนี่ยนะครับ 1,651 ปี58นะครับมาสิ้นปี59นี่นะครับกำไร 2,600 กว่าล้านนะครับก็คือโตประมาณ 30% โอ้น่าสนใจครับถือว่าขนาดว่าตัว LH Bank เองเนี่ยฐานณตอนนั้นยังต่ำอยู่ก็ยังรักษากำไรเติบโตได้นะครับแต่ประเด็นปัญหาคือส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยของธนาคารเนี่ยนะครับก็น่าจะต่ำนะครับมีประมาณ 20,000 ล้านนะครับแต่ยอดปล่อยสินเชื่อสิครับ190,000 กว่าล้านโอ้โหคือ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายเท่าตัวเลยถือว่าโอกาสจะโตกว่านี้ยากมากแล้วนะครับถ้าหากไม่มีการเพิ่มทุนก็เลยที่เป็นที่มาของการหาพันธมิตรมาเพื่อเพิ่มทุนเงินกองทุนนะครับจะได้ไม่ต้องเรียกว่ามีเงินกองทุนตัดสินทรัพย์เสี่ยงมากน้อยเกินไปจนกระทั่งไม่สามารถจะเติบโตได้จากนี้ไปนะครับเป็นความจำเป็นนะครับแต่ว่างานนี้ถือว่าเป็นการขายหุ้นที่ได้ราคาดีนะครับเพราะขายหุ้นในราคา2.20 บาทนะครับสูงกว่าตลาดเยอะนะครับแต่ว่ามีจุดอ่อนที่นักลงทุนรายย่อยไม่ค่อยชอบเลยนะครับคือไม่มีเทนเดอร์ออฟเฟอร์นะครับเพราะงานนี้ LH Bank ขายหุ้นเพิ่มทุนนะครับไม่ได้ขายหุ้นจากส่วนผู้ถือหุ้นเดิมขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นแบบ PP เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงื่อนไขว่าไม่จำเป็นจะต้องทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นจะไม่วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก็มีการประเมินไว้ว่าราคาจะต้องวิ่งไปอยู่ที่ประมาณ2.20 บาทนะครับก็คือไปตรงราคาเพิ่มทุนแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะถึงหรือไม่นะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะดีลจะจบประมาณสิ้นเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับครับก็เสริมคุณวิษณุนะครับตัวเพิ่มทุนนะครับถ้าดูตามเงื่อนไขเดิมเนี่ย LH Bank ต้องออกหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 7,500 ล้านหุ้นนะครับถ้าขายกันที่2.20 บาทกันอย่างที่เป็นข้อตกลงไว้เนี่ยมูลค่าลงทุนน่าจะได้มาประมาณสัก 16,000 ล้านบาท 16,000 ล้านบาทเข้ามาตรงนี้นี่น่าจะช่วย LH Bank ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนครับคุณก็ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยนะครับต่อส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยลดลงไปนะครับจาก10เท่าเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสัก7เท่าหรือ6เท่าก็ยังไม่พอนะครับต้องเพิ่มเบาตัวระดับนึงเบาตัวไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นักนะครับยังไงก็ต้องหาทางโตต่อไปแต่ก็ดีคือผ่อนคลายเรื่องสภาพคล่องทางการเงินไปนะครับก็ทำให้มีโอกาสปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นก็เป็นโอกาสโตในอนาคตนะครับมีความจำเป็นนะครับเพราะว่า LH Bank นี่เล็กที่สุดในบรรดาธนาคารทั้งหมดของประเทศไทยแล้วนะครับครับก็ถือว่าเป็นสเต็ปความคืบหน้าที่สำคัญของ LH Bank ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นร้อนแรงในช่วงนี้ที่เราต้องติดตามและดูความคืบหน้าเรื่องแผนการที่ทางธนาคารต่างชาตินะครับหรือพันธมิตรต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาร่วมถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยเช่นกันและก็นี่ก็คือเป็นเรื่องสำคัญที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนในช่วงเช้าวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่นะครับช่วงต่อไปพบกับ Morning Star 6หุ้นดาวเด่นเลยนะครับ